สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันที่1มีนา2566นะคะก็ทักทายพี่น้องนะคะทางช่อง YouTube นะคะสาวหน่อยวัวบามั่นสกลนครนะคะวันนี้สาวหน่อยสิพามาเบิ่งเพิ่นตัดหญ้านะคะหญ้าที่เฮาเห็นข้างหน้าก็เป็นหญ้าไนเนาะหญ้าไนหญ้าไนตัวนี้กะอายุประมาณสัก45มื้อค่ะก็คือทางฟาร์มของเฮาได้ตัดพันๆจำหน่ายเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ก็มีลูกค้าทางบ้านห้วยยางจังหวัดสกลนครเพิ่นมาขอซื้อท่อนพันไปเพาะปลูกนะคะจำนวน200โลนะคะแล้วก็มีฟาร์มของลุงคำฮักนะคะเพิ่นเลี้ยงงัวบามั่นเลือดร้อยนะคะเพิ่นมาขอซื้อท่อนพันไปเพาะชำนำคือกัน200โลนะคะก็มื้อนี้ทางฟาร์มของเฮาตัดท่อนพันจำหน่าย400โลนะคะจ้ะท่อนพันที่เห็นนะคะอายุกับประมาณสัก45มื้อเด้อค่ะเด้อท่อนพันท่อนนี้ค่ะท่อนพันที่เฮาตัดจำหน่ายทางฟาร์มของเฮาสิตัดท่อนพันจำหน่ายนี่45มื้อหรือ60มื้อนะคะท่อนพันมันสิได้แข็งแห้งเนาะหญ้าไนนะคะหญ้าไนพิกัดจังหวัดสกลนครนะคะฟาร์มวัวสาวหน่อยนะคะฝากคลิปนี้ไว้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ